คะมาดูเรื่องของเงินทองกันบ้างผู้สูงอายุอยู่หน้าจอหรือไม่คะเพราะว่ากำลังจะมีข่าวดีนะคะ6เดือนนับจากนี้ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่านะคะคือเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการให้เบี้ยยังชีพคือมากกว่า10ล้านคนจะได้เบี้ยยังชีพเพิ่มมากขึ้นจากเดิมนะคะ100ถึง250บาทต่อเดือนหลังครม.เขามีมติเห็นชอบมาแล้วค่ะเมื่อวันนี้เพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจค่ะคนไทยค่ะที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุจะได้รับการจัดสรรเบี้ยยังชีพเพื่อที่จะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนละ100ถึง250บาทเป็นเวลานาน6เดือนค่ะตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนนี้นะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด19นั้นมีกลุ่มผู้สูงอายุได้รับผลกระทบทางรายได้ถ้าหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 50.7% ค่ะของผู้สูงอายุทั้งหมดแล้วก็รายได้ของผู้สูงอายุที่มาจากการทำงานลดลงไปด้วยประมาณสัก 40% เหลือเพียงแค่ 22% เท่านั้นซึ่งจากการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุค่ะก็จะมีการจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุนะคะมีอายุเท่าไหร่กันบ้างมาดูกันค่ะ60ถึง69ปีรับเบี้ยยังชีพ600บาทต่อเดือนค่ะรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม100บาทต่อเดือนรวมเป็น700บาทต่อเดือนอีกกลุ่มนึงค่ะเป็นกลุ่มอายุ70ถึง79ปี700บาทต่อเดือนนะคะเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเป็น150บาทต่อเดือนก็รวมแล้วก็ได้850บาทต่อเดือนค่ะส่วนกลุ่มที่มีอายุ80ถึง89ปีจากเดิมเนี่ยได้อยู่800บาทต่อเดือนใช่ไหมคะรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก200บาทค่ะต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนค่ะแล้วก็หากอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาทรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก250บาทรวมแล้วเนี่ย 1,250 บาทต่อเดือนค่ะส่วนกรณีที่ผู้สูงอายุที่ถูกระงับสิทธิ์เนื่องจากว่าได้รับสวัสดิการอื่นซ้ำซ้อนจากรัฐวิสาหกิจหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยให้ได้รับสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ปรับเพิ่มขึ้นด้วยค่ะแม้ว่ามาตรการที่ออกมาล่าสุดนั้นจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระยะสั้นนะครับเพื่อช่วยค่าครองชีพในช่วงที่สินค้ามีราคาแพงและบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 แต่ถ้าหากลงลึกไปพิจารณาไปดูถึงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปัจจุบันเองมันก็อาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกับค่าครองชีพจริงๆในแต่ละเดือนครับทำให้ตอนนี้หลายฝ่ายมีความพยายามที่จะผลักดันให้มีการเพิ่มสวัสดิการในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นครับและหนึ่งในนั้นก็คือคณะกรรมการการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรครับที่ผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับบำนาญขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยการแก้ไขพรบผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนชื่อเป็นพรบผู้สูงอายุและบำนาญแห่งชาติพร้อมทั้งแก้ไขให้เบี้ยผู้สูงอายุเป็นบำนาญพื้นฐานแห่งชาติและแก้ไขที่มาของเงินในกองทุนผู้สูงอายุเพื่อให้ได้รับเงินมากขึ้นนอกจากนี้ยังอาจจะต้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีทางอ้อมภาษีสรรพสามิตรายได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและรายได้จากการบริจาคเพื่อจ่ายเป็นเบี้ยผู้สูงอายุด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ตัวแทนเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการและเครือข่ายสลัม4ภาคก็มีข้อเสนอให้ปรับเบี้ยเป็น 3,000 บาทต่อเดือนซึ่งจริงๆตัวเลขนี้ก็สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการสวัสดิการสังคมเช่นเดียวกันนะครับ